มาต่อกันทางด้านสำนักงานกศน.กันบ้างครับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมกศน.สัญจรมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคกลางครับนายชาญวิทย์ทับสุพรรณรองเลขาธิการกศน.เป็นประธานในพิธีเปิดงานกศน.สัญจรมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคกลางที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตซึ่งงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะความคิดผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง16แห่งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั้ง8แห่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวังและศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีรองเลขาธิการกศน.กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานกศน.ได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และการอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วยวันนี้ชาวกศน.ก็มีความภูมิใจที่กศน.กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมกศน.สัญจรซึ่งครั้งนี้เราก็จัดเป็นครั้งที่2นะฮะเพราะนั้นวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสัญจรเนี่ยที่ประจำภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งถือว่าในปีงบประมาณนี้ได้ครบแล้วทุกภาคเพราะนั้นวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเน้นเรื่องงานอาชีพและวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานภารกิจที่สำคัญของกศน.ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านอาชีพและก็ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีความภูมิใจเพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดเนี่ยมีประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้งานเป็นจำนวนมากเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดว่าวันละพันวันละหมื่นคนเนี่ยหรือ 15,000 คนเนี่ยก็สำเร็จไปทุกจังหวัดวันนี้จะเห็นได้ว่าพี่น้องเรามาดูงานมากมายนะครับเพราะนั้นภารกิจการศึกษาด้านของประชาชนสำหรับกศน.แล้วทุกคนได้เห็นแล้วว่าเราบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเขาทราบว่างานกศน.เนี่ยที่เราทำกันเนี่ยมีงานอะไรบ้างโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าก็ยังมีของด้านท้องฟ้าจำลองศูนย์อวากรหรือศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยอยู่ในเป็นภารกิจกศน.วันนี้ประชาชนทราบแล้วศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆก็นอกเข้าใจว่าเป็นงานของกระทรวงอื่นกรมอื่นหรือกรมการพัฒนาชุมชนวันนี้ก็รู้แล้วว่าเรามีด้านอาชีพนะฮะโดยเฉพาะเราชูเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็ประชาชนเริ่มเข้าใจนะครับแล้วที่สำคัญงานของกศน.จังหวัดอำเภอที่เข้าใจว่ามีการสอนผู้ใหญ่อย่างเดียวตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีงานอาชีพชุมชนที่ให้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เราประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนให้เข้าใจแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะโดยเฉพาะในยุคนี้กศน.เราต้องร่วมกับกระทรวงต่างๆตามนโยบายของคสช.แล้วตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงซึ่งปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแล้วก็การดำเนินงานของเรานะฮะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลทุกประการ